นี่คือเทอร์โบครับผมเปลี่ยนระดับเป็นเทอร์โบแล้วเห็นว่าเมื่อกี้นี้ก็คือผมจะหมุนให้ดูนะผมว่าแสงของเขาทำได้สวยดีครับแสงก็จะออกขาวๆออกไปทางโทนขาวหน่อยนึงนะครับนี่คือสภาพแวดล้อมก่อนที่มันจะมืดนะครับผมใช้เป็นสถานที่ในการทดสอบแสงรองแสงของเจ้าตัวไฟฉายที่ผมจะมาทดสอบในวันนี้ครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ครับโซเฟิร์น SC28 นะครับเป็นไฟฉายตัวใหม่ที่ผมได้มาพร้อมที่จะรีวิวแล้วในคลิปนี้จะเป็นคลิปลองแสงทดสอบแสงเล่นแสงไปก่อนนะครับยังไม่ใช่ฟูลรีวิวเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสถานที่ก่อนนะตอนที่ยังไม่มืด นะครับตอนนี้ผมใช้แสงจากไฟฉายคาดหัวอยู่นะเดี๋ยวผมจะปิดก่อนนะครับเพื่อดูสภาพแสงโอเคครับผมปิดแล้วผมจะพาทุกคนเดินดูก่อนแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับใกล้จะมืดแล้วหลังจากนั้นผมจะลองทดสอบแสงให้ทุกคนดูก่อนนะครับเอาเลือกต้นที่อยู่ใกล้ๆนี้แล้วกันในระหว่างช่วงที่รอมืดครับก็แสงก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าตอนกลางคืนนั้นแสงจะเป็นแบบไหนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปลองแสงหรือบีมช็อตนะยังไม่ใช่ฟูลรีวิวครับโอเคเดี๋ยวเรารอสักครู่ถ้ามืดแล้วน่าจะสนุกนะครับสถานที่แบบนี้ครับตอนนี้ผมก็จะทำการทดสอบตัวระดับอีโคแล้วก็แสงโลแล้วก็มีเดียมให้ทุกคนได้ดูกันนะตอนนี้ฟ้าอาจจะยังมืดไม่สนิทนะครับแต่ว่าแสงระดับอีโคที่เริ่มต้นที่1ลูเมนของเขานั้นผมว่าระยะแสงตอนนี้ก็น่าจะเหมาะกับการทดสอบแล้วล่ะเดี๋ยวเรามาดูแสงระดับต่ำของเขาก่อนนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยผมจะปิดไฟที่หัวไฟฉายนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เรามาเริ่มที่แสงระดับอีโคเลยผมจะเริ่มเปิดให้ดูนะครับระยะใกล้ๆ1ลูเมนทำอะไรได้บ้างประมาณนี้ครับนี่คือแสงอีโคระดับ1ลูเมนนะครับแสงที่ได้ก็จะประมาณนี้ทุกคนจะสังเกตเห็นแสงกระพริบเมื่อกี้นะครับมันเป็นระบบของตัวโซเฟิร์น SC28 นะครับไม่ต้องตกใจมันจะกระพริบทุกระดับนะครับในการเปิดใหม่เดี๋ยวรายละเอียดค่อยไปดูในคลิปฟูลรีวิวกันโอเคครับนี่คือแสงระดับโลระดับอีโคนะครับผมจะเดินไปอีกนิดหน่อยนี่คือมะละกอครับถ้าปิดแสงจะเป็นแบบนี้นะก็จะเห็นเป็นเงาถ้าเปิดก็จะเปิดเงาครับผมว่าเหมาะกับการใช้งานในระยะใกล้ๆนะครับคราวนี้ผมจะเร่งแสงมาที่ระดับโลนะครับปิดก่อนกดแล้วก็อันนี้จะเป็นแสงระดับโลแล้วนะน่าจะสักประมาณ100ลูเมนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นระดับแสงค่าความสว่างในแต่ละระดับให้นะครับอันนี้ถ้าใกล้ๆนี่ก็คือแสงโอเวอร์เลยนะมันใกล้มากนะครับคราวนี้ก็น่าจะเริ่มถือเดินถือส่องไกลๆได้บ้างแล้วนะครับนี่คือแสงระดับโลอยู่นะครับยังระดับโลอยู่แต่ว่าเขาก็ทำได้ดีเลยผมว่าผมจะเดินไปเรื่อยๆเห็นต้นไม้ใหญ่อยู่ด้านหน้านะครับที่ระดับโลถึงไหมถ้าผมปิดแล้วส่องใหม่ถึงนะครับคราวนี้เราจะไปที่ระดับมีเดียมกันผมปิดก่อนนี่คือแสงระดับมีเดียมนะครับเห็นไหมเขาจะกระพริบอยู่เหมือนกันนะเป็นระบบของเขานะครับไม่ได้เสียหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ระดับมีเดียมผมว่าเขาก็ทำได้ดีแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่มืดสนิทนะครับผมจะส่องให้ดูเห็นให้มันตัดกับท้องฟ้านะครับจะเห็นว่ามันยังไม่มืดนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบแสงไฮกับเทอร์โบกันโอเคครับเริ่มเลยนี่ครับแสงระดับไฮผมปิดให้ทุกคนดูเปิดอีกทีหนึ่งประมาณนี้ครับยังไม่เทอร์โบนะครับเรามาเล่นระดับไฮกันก่อนแสงกระพริบเป็นปกติของตัวไฟฉายนะครับ
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นที่ระบบของเขาเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิป full review ให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆถ้าแสงดรอปนะครับก็ให้มันดรอปไปเลยนะในระดับไฮผมไม่แน่ใจว่ามันดรอปตอนไหนเพราะว่าผมมองจากจอกล้องก็คือจอมันเล็กนะครับถ้าดรอปแล้วความสว่างไม่ได้ต่างกันมากนี่มันก็มองไม่ค่อยชัดนะเอาละครับคราวนี้ผมจะเป็นที่ระดับเทอร์โบแล้วนะผมปิดไปก่อนนะครับนี่คือเทอร์โบครับผมเปลี่ยนระดับเป็นเทอร์โบแล้วจะเห็นว่าเมื่อกี้นี้ก็คือแสงโอเวอร์เลยระยะของเขาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตามสเปคก็คือระยะส่อง223เมตรนะครับผมก็จะพยายามส่องต้นระยะไกลๆให้ทุกคนดูนี่ครับส่องต้นนี้ตอนยังไม่มืดเราก็เห็นกันคราวนี้ผมก็มาส่องให้ดูผมจะหมุนให้ดูนะผมว่าแสงของเขาทำได้สวยดีครับแสงออกแนวกว้างแล้วก็เกลี่ยแสงได้สมดุลนะครับลองส่องพื้นดูนะครับนี่ครับตรงกลางเข้มกว่าแต่นิดเดียวนะครับแล้วก็ไล่แสงแบบสมดุลนะครับไม่ได้เป็นสปอตตรงกลางแบบชัดเจนก็คือเกลี่ยแสงกลมโตเลยด้านหลังจะเป็นสวนยางพาราใหญ่นะครับที่ผมทำการทดสอบรีวิวไฟฉายบ่อยๆนะก็จะเหมือนเป็นกำแพงต้นไม้นะครับฟูลรีวิวเราจะไปรีวิวในสวนใหญ่นะแต่ตรงนี้ก็คือเราจะดูลักษณะแสงก็คือเปลี่ยนโลเคชันให้มันดูแปลกตาดูบ้างนะครับจะได้เห็นในหลายๆมุมตรงนั้นก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับคราวนี้ผมจะเดินไปต้นไม้ใหญ่นะอันนี้คือถือมองให้เห็นพื้นนะครับเวลาเดินผมว่าเขาทำได้ค่อนข้างดีนะครับดูจากหลังกล้องคราวนี้ข้างหน้าครับประมาณไม่เกินน่าจะ 50-60 เมตรนะครับต้นไม้ใหญ่ข้างหน้าเห็นไหมผมเดินเข้าไปอีกไม่น่าจะถึง50เมตรหรอกผมว่าน่าจะสัก10เมตร20เมตรโอเคครับต้นไม้ใหญ่แสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะผมจะลองปิดให้ดูนะครับลองปิดให้ดูก่อนให้อยู่ตรงกลางพอปิดไฟครับปิดแสงก็จะเป็นแบบนี้เห็นเป็นเงาๆนะครับเพราะว่าฟ้ายังไม่มืดสนิทเท่าไหร่แล้วพอเปิดก็จะเป็นแบบนี้ครับความสว่างก็ต่างกันชัดเจนนะโอเคครับเดี๋ยวเราไล่ดูเรื่อยๆถ้าใกล้ๆก็คือโอเวอร์นะครับโอเวอร์เลยนะแสงขาวโอเวอร์มากค่าเคลวินนะครับอยู่ที่ 5,700 ถึง 6,000 นะครับแสงก็จะออกขาวๆออกไปทางโทนขาวหน่อยนึงนะครับโอเคครับคราวนี้ผมก็จะถือเดินไปที่ตรงจุดจอดรถก็เป็นการจบทดสอบแสงนะครับเราเดินไปทางนี้กันตรงนี้ก็ปลูกผักสวนครัวครับคุณแม่ผมมาปลูกไว้มาส่องลองส่องดูอาคารบ้างนะครับปิดไฟเป็นยังไงปิดไฟก็ประมาณนี้นะครับเปิดไฟก็จะเป็นประมาณนี้โอเคครับน่าจะชัดเจนพอสมควรนะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีในคลิป full review นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ